ำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่น upper body ค่ะเพื่อให้ทุกคนมีแขนที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีหน้าอกที่กระชับสวยงามค่ะเราจะเล่นทั้งหมดนะคะ3 circuit ค่ะ circuit ละ3ท่าจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยค่ะท่าแรกนะคะจะเป็นการที่ให้เราลงไปใน push up นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครสามารถทำ full push up ได้นะคะให้โชว์ความ advance เลยค่ะทำได้แต่ว่าถ้าใครไม่ได้ให้ตั้งเข่าแบบนี้นะคะพร้อมแล้วไปเลยดันตัวขึ้นถ้าเผื่อว่าใครไม่ไหวนะคะให้พยายามบีบมือเข้าหากันโดยที่ยังกดอยู่กับพื้นแบบนี้เกรงหน้าท้องหมุนก้นเข้าและยกตัวขึ้นใครลงไปได้แค่ครึ่งเดียวแค่ไหนแค่นั้นเกรงไว้เราขึ้นแบบนี้แบบนี้นะคะใครลงไปสุดได้ปัดเลยมีพุชอัพมันจะง่ายกว่าฟูลพุชอัพนะคะสำหรับผู้หญิงบางคนที่ยังไม่มีกล้ามเนื้อต้นแขนที่แข็งแรงนะคะใช้วิธีนี้ได้ท่าต่อมาจะง่ายมากๆแล้วค่ะเป็น bend over T rotation นะคะคือให้เรากางแขนออกแบบนี้ก้มตัวลงบีบมือเก่งหน้าท้องไว้นะคะหลังไม่งอหลังตรงเหมือนเรานึกภาพว่าเราเปิดหน้าอกออกแบบนี้นะคะแขนเราจะไม่ยกขึ้นสูงขนาดนี้นะให้มันขนานกับพื้นก็พอแบบนี้ให้เราเกรงต้านเอาไว้นะไม่ใช้แรงเหวี่ยงช่วยต่อมาเป็นซูเปอร์แมนท่านี้นึกภาพง่ายๆว่าเราเหมือนเป็นซูเปอร์แมนนะคะกำลังจะบินค่ะเซตฟอร์มแบบนี้ก่อนยกแขนขึ้นและขาขึ้นแบบนี้พยายามอย่ากระชากหลังขึ้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราจะปวดหลังส่วนนี้ให้เรายกขึ้นเวลายกให้เราเป่าลมหายใจออกแต่แล้วดีมากทุกคนตอนนี้เป็นช่วงแห่งการพักนะคะหายใจก่อนคือวันนี้เราจะไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ว่าขอให้โฟกัสท่าให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราเล่นผิดเนี่ยเราก็จะเหมือนมีอาการบาดเจ็บได้นะคะให้ทุกคนหายใจนึกภาพเซตฟอร์มสำหรับของการพุชอัพเนี่ยถ้าเผื่อว่าใครไม่สามารถทำได้จริงๆนะคะค่อยๆทำไปตามเพสของตัวเองนะไม่ต้องกดดันทำไปพร้อมๆกันนะคะเซตท่านะวางเข่าแบบนี้วางแขนให้สมมุติพอนอนลงไปอยู่ข้างๆหน้าอกอย่างนี้นะคะแล้วดันตัวขึ้นเก่งหน้าท้องมันจะง่ายขึ้นเยอะมากๆเก่งหน้าท้องไว้ยกตัวขึ้นใช้แขนดันหลังตรงนะสู้ๆทุกคนฮึบหน้าอกจะสวยกระชับมาท่ายืนที่ง่ายดาย bend over T rotation ตั้งแขนแบบนี้ก่อนก้มลงเราสามารถบีบมือเข้าหากันนะคะเพื่อเป็นการกระชับกล้ามเนื้อหน้าอกได้อย่างนี้ฮึบแล้วปล่อยขึ้นเอียงต้านไม่ใช้แรงเวียนแบบนี้นะไม่งั้นเราจะไม่ได้กล้ามเนื้อใดๆเลยค้างบีบค้างดึงสะบักบีบเข้าหากันแบบนี้ซูเปอร์แมนเซตฟอร์มเกรงกลางลำตัวนะคะแล้วก็ยกขึ้นไม่กระชากนะค่อยๆยกขึ้นทั้งแขนและขาของเรานะคะมันจะมีการเกรงหน้าท้องได้แกนกลางลำตัวด้วยและได้ช่วงหัวไหล่และแขนกระชับสวยงามพักค่ะเวลาที่เรานอนแล้วจะลุกขึ้นมานั่งนะคะให้ทุกคนค่อยๆนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเวียนหัวนะคะพักจิบน้ำนิดนึงถ้าเหมือนไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าไปสักพักนึงจะเริ่มรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงขึ้นปกติค่ะเตรียมพร้อมนะมีผู้ชับนะคะพร้อมหายใจก่อนเซตฟอร์มยกหัวเข่าขึ้นแล้วไปเก่งแกนกลางลำตัวดันขึ้นบีบสะบักยกม้วนก้นเกรงแกนกลางลำตัวทุกครั้งยกค่อยๆทำนะไม่ต้องรีบช้าๆอันนี้ได้ต้นแขนที่
แน่นกระชับไอ้พวกแขนย้อยๆทั้งหลายนี่แหละค่ะมันจะหายไปด้วยท่านี้เลยเก่งมากท่ายืนค่อยๆลุกนะเช็คตัวเองตลอดว่าเราไหวหรือเปล่าระวังเวียนหัวเนาะก้มลงบีบเก่งต้านขนานกับพื้นดีมากเหมือนเป็นการพักเนาะท่านี้สบายสบายบีบมือนะคะกระชับหน้าอกของเราใส่บิกินี่สวยๆไปซูเปอร์แมนนั่งลงมานอนปุ๊บทำเป็นตัว V แบบนี้พร้อมแล้วหายใจออกยกตัวขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยกตัวขึ้นดีมากเก่งมากค่ะทุกคนสู้ต่อไปพักแล้วอันนี้คือจบเซอร์กิตที่1เรียบร้อยให้ทุกคนจิบน้ำมันยังไม่ค่อยมีเหงื่อเยอะแบบเหมือนเราไปคาร์ดิโออะไรเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่ามันจะเริ่มหายใจหอบเล็กๆเซอร์กิตต่อมานะคะถ้ามันจะมีความพุชอัพเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเพิ่มมีความท้าทายความยากความทรงตัวเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ก็สลับกับท่าที่มันง่ายเหมือนกันท่าแรกนะคะจะเป็น shoulder tap push up shoulder tap คือการเอามือแตะไหล่แบบนี้เซตฟอร์มเป็นเหมือนเราจะ push up ก่อนยกแขนข้างซ้ายขึ้นมาแตะหัวไหล่ข้างขวาทรงตัวยกแขนข้างขวาขึ้นมาแตะเสร็จปุ๊บลงไปนี้และ push up ดันตัวขึ้นเก่งแกนกลางลำตัวช่วยนะจะเอาแขนข้างไหนแตะก่อนก็ได้นะเอาเข่าลง push up ดันตัวขึ้นยกเรียบร้อยต่อมานะคะจะเป็น prone cobra เหมือนนึกภาพว่างูจงอางอะท่านี้ง่ายมากนอนอย่างนี้เปิดไหล่ขึ้นเฉพาะ upper body ด้านบนบีบสะบักหลังให้แน่นคลายบีบสะบักหลังท่านี้จะเป็นการช่วยให้พวกเราที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมนะที่นั่งเล่นคอมพิวเตอร์บ่อยๆแล้วหลังคอมเนี่ยอันนี้ช่วยได้ดีเลยแบบนี้โอเคถัดมาท่านี้ได้ท้องด้วยนะแถมเป็นแอปไบซิเคิลนอนหงายลงเซตฟอร์มยกขาขึ้นแบบนี้เหมือนเราเอาข้อศอกของเราไปแตะหัวเข่าฝั่งตรงข้ามแบบนี้ค่ะชินอินเข้าไว้นะกดคางไว้กับหน้าอกตลอดไม่งั้นเราจะปวดคอดีมากได้แล้วนิดนึงมันจะเริ่มเหนื่อยตรงนี้แหละใช่ไหมถูกพักได้ค่ะตอนนี้นะคะอาจจะเริ่มมีเหงื่อซับหน้าสวยๆก่อนดีมากค่ะทุกคนมันจะดูค่อนข้างสับสนนะกับ shoulder tap push up นึกภาพเหมือนเราแค่ว่าเราจะเอามาแตะเพราะตอนแตะเนี่ยเราจะเกรงแกนกลางลำตัวเยอะขึ้นเป็นการฝึกบาลานซ์แล้วก็พุชอัพแบบนี้ขึ้นมานะพร้อมแล้วเซตท่าเลยอย่างนี้ก่อนนะคะไปโชว์ด้วยแท็บลงมาหัวเข่าพุชอัพยกตัวขึ้นทรงตัวโชว์ด้วยแท็บเข่าพุชอัพยกตัวขึ้นถ้าใครจะไม่ลงเข่าแล้วจะฟูลพุชอัพเลยก็เรียนเชิญนะคะทำได้เลยค่ะดิฉันขอพักก่อนนะคะขึ้นมาฟึบเก่งมากมาท่าที่ชอบที่สุดเพราะเหมือนเป็นการโยคะเล็กน้อยโครนคอบราบีบสะบักหลังให้แน่นเข้าหากันแบบนี้ถูกต้องเปิดหัวไหล่ของเราไม่ให้หลังค่อมโพสเจอร์เราก็จะสวยๆแบบนี้และได้ท่าที่เล่นท้องเพิ่มก็คือแอปไบซิเคิลลงมาใครไม่ไหวนอนลงไปเลยนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือเกรงแกนกลางลำตัวเล็กน้อยแล้วก็ไปดีมากฮึบ
พยายามแทงเข่าและข้อศอกเข้าหากันแบบนี้โอเคพักได้ค่ะเหนื่อยเล็กน้อยแต่ทุกคนยังไหวเนาะท่านี้ไม่มีกระโดดไม่มีอะไรเลยคือง่ายมากๆถ้าใครไม่ไหวให้พักหายใจด้วยกันยืนขึ้นหายใจลึกๆยาวๆอันนี้เป็นสกิลที่2นะคะมันอาจจะมีอาการเหนื่อยมากขึ้นแต่ว่าทุกคนทำแค่15นาทีเท่านั้นค่ะที่เราทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอ้างไม่มีเวลาเนี่ยขอแค่นี้พร้อมแล้วไปเลยนะเซตฟอร์มชูเดอร์แท็บ push up ตรงนี้ก็คือเกรงแกนกลางลำตัวให้ดีนะไม่งั้นมันจะเทไหลไปข้างใดข้างหนึ่งแบบนี้หน้ามองพื้นไว้เราจะไม่เงยคอแบบนี้นะคะหรือว่าก้มมากเกินไปนะคอเราต้องเป็นแนวเดียวกับกระดูกสันหลังของเราดีมากมาละจ้าท่าโยคะโครนคับอ่ะถ้าใครไหวนะพยายามดึงเราค้างไว้สัก2วิ1 2แล้วลงมันจะสบายมากๆเลยอ่ะเพราะว่าเป็นการยืดดีมากรีแลกซ์ฮึบแต่เก้นนิดนึงนะค้างไว้พักและแอปไบซิเคิลท่านี้นะคะให้เราเฟล็กท้องช่วยเยอะเป็นการเหมือนกับบริหารหน้าท้องของเราเป็นในตัวด้วยแบบนี้พยายามอย่านอนลงไปเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นการอู้ดีค่ะถ้าใครจะแอดวานซ์หน่อยก็ทำให้เร็วขึ้นได้พักเก่งมากทุกคนอันนี้คือจบสกิลที่2เรียกได้ว่ามาเกินครึ่งทางแล้วนะทุกคนสกิลที่3เนี่ยจริงๆแล้วก็คือง่ายเหมือนเดิมวันนี้จะเป็นวันเบาๆของเรานะคะจะเหนื่อยแค่ตอนแบบแอปไบซิเคิลเล็กน้อยอะไรแบบนี้หายใจก่อนเดี๋ยวเราจะเป็นท่านอนเลยนะสบายมากจะคล้ายๆกับเมื่อกี้คือคล้ายๆกับโคนคอบบ้าแต่ว่าเราจะทำเป็นตัวทีเป็นยังไงมาเริ่มกันอันนี้จะเป็นท่า floor T raises ก็คือเป็นตัว T ยังไงแขนกางแบบนี้ขาตรงยกแขนขึ้นพยายามยกด้านบนของเราขึ้นให้มากที่สุดที่จะทำได้แต่เราจะไม่กระชากจุบแบบนี้นะเราจะปวดหลังนะค่อยๆทำให้เฟิร์มบีบสะบักปล่อยลงเวลาลงไปก็หายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกต่อมาจะเป็นไตรเซปดิปที่เราจะได้ต้นแขนให้ห้อยตรงนี้ทำกับพื้นได้นะแบบไหนทำยังไงเซตฟอร์มหันไปนิ้วมือไปทางนี้และลงดันตัวขึ้นท่านี้สามารถทำกับเก้าอี้ขอบโซฟาหรือว่าขอบเตียงได้แต่วันไหนแบบอ้าวฉันไม่มีอยู่ในออฟฟิศก็ลงไปนั่งทำก็ได้นะจ๊ะถ้าพกแมตไปโอเคต่อมาจะเป็นฟัตเทอร์คิกท่านี้คือสบายมากเลยทำอย่างนี้นะเราจะไม่นอนลงไปนะให้เราเอามือไว้ใต้ก้นด้วยมันจะช่วยให้หลังเราไม่แอนเกร็งหน้าท้องชินอินเอาไว้นะเราสามารถฟัตเทอร์แบบนี้ได้หรือจะไขว้แบบนี้ก็ได้ดีมากใกล้แล้วใกล้จะพักแล้วนะโอเคต่อมา rest พักหายใจก่อนท่าทั้งหมดนี้นะคะจริงๆมันเหมือนจะเป็นการเล่นแค่ upper body ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเกรงแกนกลางลำตัวช่วยเนี่ยมันจะได้ทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะเวลาเราจะยืนจะลุกจะนั่งอะไรนะคะก็เช็คตัวเองนิดนึงว่าเราเวียนหัวหรือเปล่าจิบน้ำได้เรื่อยเนาะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกใกล้แล้วนะคะทุกคนพร้อมแล้วนะลงมาเป็น floor T raises เซตตัวเองให้เป็นตัว T หายใจเข้าปุ๊บหายใจออกเป่าลมยก upper body ขึ้นลงลงหายใจลึกๆยาว
กรนบีบสะบักเอาไว้สามารถค้างได้1 2แล้วลงอย่ากระชากนะโฟกัสดีมากมาค่ะแครบไตรเซปดิปเรียกว่าแครบเพราะว่าเราเหมือนทำท่าปูเลยเนาะเซตฟอร์มก่อนเปิดอกยกตัวขึ้นด้วยแขนและดงถ้ารู้สึกว่ามันติดอะไรก็ไม่รู้ยืดขาออกไปได้อีกหน่อยตั้งตัวตรงลงขึ้นท่านี้นะคะถ้าเผื่อว่าทำกับขอบเก้าอี้เนี่ยมันก็จะได้เป็นแบบเหมือนฟูลเรนจ์มากขึ้นมันจะลงไปลึกเราขึ้นมาสุดทำกับพื้นก็ได้เหมือนกันต่อมาฟลัตเชอร์คิกเอามือรองใต้ก้นแบบนี้นะชินอินเข้าไว้แล้วก็สับเลยจ้าถ้าจะเพิ่มความเร็วก็ให้มันเป็นคาร์ดิโอได้แบบนี้เห็นไหมว่าเราได้ทั้งตัวเลยแล้วเราเกรงทางร่างแกนกลางลำตัวก็ได้เช่นกันหรือจะสลับแบบนี้ก็ได้เลือกได้เลยตามใจชอบนะจ๊ะนิดนึงนะโอเคพักซับเหงื่อเล็กน้อยทุกคนทำดีมากๆนะวันนี้คือถึงแม้ว่ามันจะไม่เหนื่อยแต่ว่าเราจะได้กล้ามเนื้อเต็มๆแน่นๆเลยไอ้พวกหลังแขนห้อยๆตรงเนี้ยทุกคนสังเกตมันจะเริ่มแข็งขึ้นนะถ้าทำไปเรื่อยๆอ่ะพักก่อนหายใจไม่ต้องลุกก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นลมเอานะคะนั่งยองๆเพราะว่าเราต้องเตรียมทำท่าที่นอนกับพื้นอีกหายใจพร้อมแล้วไปสุดท้ายแล้วนะโฟกัสเต็มที่นะ T fluorescence ขึ้นเวลาออกแรงหายใจออกออกแรงหายใจออกจำง่ายๆเลยทุกท่าในการออกกำลังกายจะเป็นแบบนี้นะคะบีบสะบักค้าง1 2ได้ทีทุกคนอยู่ด้วยกันใช่ไหมต่อมาจะเป็นCrab Tricep Dip ต้นแขนด้านหลังนะไตรเซปหมายถึงกล้ามเนื้อของต้นแขนด้านหลังที่มันห้อยย้วยสะบัดแบบพับได้เหมือนพัดเลยอะอันนั้นแหละเอามันออกไปค่ะดึงขึ้นใช้แขนดันขึ้นเก่งมาท้องช่วยด้วยนะดีมากฮึบโอเคสุดท้ายแล้วทุกคนFlutter Kick ยังไงซิเอามือไว้ใต้ก้นยกสะบักขึ้นนะไม่นอนลงไปยิ่งทำสูงมันจะยิ่งง่ายนะให้ทุกคนท้าทายด้วยกันเอาลงนิดนึงตับเลยจ้ะเร็วหน่อยเร่งได้อีกไหมอีกนิดนึงใกล้แล้วเก่งหน้าท้องไว้นะทุกคนอยู่ด้วยกันทุกคนเก่งมากนะขอบอกเลยตรงนี้สู้หายใจดีปอบมือให้ตัวเองหน่อยทำดีอีกแล้วมงลงจ้าแต่ทุกคนนะคะก็จะมีต้นแขนที่แข็งแรงแบบนี้เลยเย้